เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยข้อที่19ชาวประมงคนหนึ่งสังเกตแสงไฟฉายจากประภาคารแห่งหนึ่งได้ดังนี้เขาก็จะมีตารางมาให้เนาะมีสว่างสว่างมืดสว่างมืดสว่างสว่างมืดสว่างสว่างสว่างแล้วเขาบอกว่าถ้าลักษณะการส่งสว่างของแสงไฟจากประภาคารแห่งนี้มีรูปแบบที่แน่นอนตายตัวแล้วในวินาทีที่97 98และ99การส่งสว่างของแสงไฟจะเป็นดังข้อใดในที่นี้นะคะเราก็ต้องมาดูว่ารูปแบบที่แน่นอนตายตัวที่เขาบอกเนี่ยมันเป็นยังไงอย่างอันนี้สังเกตว่ามันสว่างสว่างสองครั้งมืดหนึ่งครั้งสว่างหนึ่งครั้งมืดหนึ่งครั้งสว่างหนึ่งครั้งสว่างสองครั้งละแล้วก็มืดหนึ่งครั้งสว่างหนึ่งครั้งมืดหนึ่งครั้งสว่างสองครั้งมันจะเป็นสว่าง2มืด1สว่าง1มืด1แล้วสว่าง2ต่อมืด1สว่าง1มืด1อย่างนี้แสดงว่าทุกๆ5วินาทีอ่ะเขาก็จะเริ่มต้นรูปแบบใหม่ก็คือสว่างสว่างมืดสว่างมืดถูกปะถ้าทุกๆ5วินาทีมันจะเริ่มนับใหม่แบบนี้เราก็ดูว่าที่97 98แล้วก็99วินาทีอ่ะมันจะอยู่ในช่องไหนใน5ช่องนี้ซึ่งเราจะรู้ว่ามันอยู่ในช่องไหนก็เหมือนเรานับว่ามันครบ5วินาทีกี่ครั้งกี่ครั้งแล้วแล้วพอครบ5วินาทีเรานับใหม่มันจะไปตกอยู่ที่ช่องไหนวิธีการก็คืออย่าง97วินาทีเราจะดูว่ามันนับ5วินาทีไปแล้วกี่ครั้งก็เอา97ส่วน5ใช่ไหมคะก็ได้เป็น19เศษ2ส่วน5ก็คือมันจะนับ5วินาทีซ้ำกันไปแล้วอะ19ครั้งแล้วเราก็จะขึ้นนับใหม่อีกครั้งที่1ครั้งที่2ก็คือเศษ2มันคือครั้งที่1ครั้งที่2อันนี้แสดงว่าที่วินาทีที่97มันก็จะตกในช่องที่มันสว่างช่องที่2 98ที่มันต่อกันใช่ไหม97 98 98ก็เลยต้องมืด98ก็ต้องมืดเนาะ99ก็ต้องตกในช่องที่ต่อจาก98ก็เลยต้องสว่างก็เลยเป็นรูปแบบของสว่างมืดสว่างซึ่งสว่างมืดสว่างก็จะตรงกับชอยข้อ2คราวนี้มันมาจากการที่เราดูว่ารูปแบบคืออะไรรูปแบบก็คือมันจะซ้ำกันทุกๆ5วินาทีถ้ามันซ้ำกันทุกๆ5วินาทีก็ดูว่าวินาทีที่97 98แล้วก็99อ่ะมันจะไปอยู่ช่องไหนอย่าง97คือมันนับซ้ำกันไปแล้วว่า19ครั้งแล้วเรานับต่อไปอีกเศษ2ก็คือ1 2ซึ่ง2มันตกอยู่ที่ช่องสว่างนี่คือช่องของ97 98ก็ต้องต่อกัน99ก็ต่อกันก็เลยเป็น3ช่องนี้ก็เลยตอบข้อ2ก็คือสว่างมืดสว่างถ้าน้องไม่รู้ว่า19คืออะไรแต่น้องต้องรู้ให้ได้ว่า2อ่ะคือเศษใช่ป่ะเศษจากการหาร5หลักๆคือเราใช้เลข2นะว่าเศษคือเศษไป1เศษไป2ก็เลยตกอยู่ข้อนี้เรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัย
ไม่เข้าใจตรงไหนถามวันนี้แอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะ4 + 2 = 6 n ส่วนด้วย 2 = 3 n ถ้าหารกันล่ะเมื่อกี้คูณกันแล้วอยากกินใช่ไหมล่ะ